ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนักเรียนเก็บเจ้าตูบใส่กระเป๋าพากลับบ้านไปอยู่ด้วยสิ่งหนึ่งที่กล้ารับประกันว่าจะต้องมีทุกโรงเรียนทุกสถานศึกษาเลยก็คือกลุ่มน้องหมาจรจัดที่พบได้ทั่วไปตามจุดต่างๆของสถานศึกษาที่มักจะมาอาศัยอยู่จนบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาที่ทางโรงเรียนต้องจัดการบางก็มีทั้งวางยาใส่กรงเอาไปไว้สถานรับเลี้ยงสัตว์บ้างรวมถึงขอความร่วมมือจากนักเรียนให้รับไปเลี้ยงดูด้วยก็มีเช่นเรื่องนี้ที่เหล่าเด็กๆทราบมาว่าโรงเรียนของตนจะมีนโยบายกำจัดสุนัขจรจัดภายในโรงเรียนทำให้พวกเขาตัดสินใจพากลับบ้านไปเลี้ยงเสียเลยเรื่องราวสุดน่ารักนี้เผยแพร่โดยผู้ใช้ Facebook Cats Armies ที่ได้โพสต์ลงกลุ่มรักหมาจังบอกเล่าเรื่องราวสุดน่ารักที่เหล่าเด็กนักเรียนจับน้องหมาใส่กระเป๋าพากลับบ้านเนื่องจากทางโรงเรียนดังกล่าวมีนโยบายกำจัดสุนัขจรจัดทำให้เด็กๆในโรงเรียนที่ผูกพันกับเจ้าตูบต้องพากลับบ้านไปด้วยแต่จะให้อุ้มแล้วขี่จักรยานกลับก็ใช่ที่เด็กๆเลยช่วยกันขนเอาน้องใส่กระเป๋าเสียเลยเกิดเป็นภาพสุดน่ารักดังกล่าวโดยในโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าเด็กน้อยบอกหมาน้อยจะโดนเอาไปปล่อยวัดป่า2ตัวบางก็ว่าโดนทิ้งขยะหาคนรับเลี้ยงก็ไม่มีจนเด็กนักเรียนตัวน้อยรับอาสาไปเลี้ยงที่บ้าน1ตัวเหลืออีก1ตัวซึ่งตอนแรกมีนักเรียนป.2รับไปเลี้ยงแต่ก็แบกกลับมาบอกว่าแม่ด่าวันนี้ช่วยได้แค่1พรุ่งนี้หาทางช่วยอีกตัวต่อไปเพราะนโยบายกำจัดหมาในโรงเรียนยังมีอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ